สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านวันนี้ก็พบกับ Disco Man อีกหนึ่งคลิปที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญกลิ่งสุวรรณภูมิวิทยาลัยสุพรรณบุรีนะครับปี2511นะครับเนื้อทองฝาบาทเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นที่2นะครับมีเสียงมีเป็นเหรียญกลิ่งก็เป็นเหรียญที่แปลกแล้วก็อยากจะนำเสนอก็คือจะมีเสียงกลิ่งนะครับถ้าเราเขย่าจัดสร้างในสมัยหลวงพ่อเปื้องเป็นเจ้าอาวาสนะครับในปี2511นะครับซึ่งต่อมาท่านได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้นิมนต์นะครับพระเกจิในสมัยยุคนั้นนะครับดังๆในแถวสุพรรณบุรีมาปลุกเสกกันอย่างมากมายซึ่งเป็นพิธีที่ใหญ่อีกพิธีหนึ่งในสมัยนั้นเลยก็จะขอยกตัวอย่างนะครับพระเกจิที่นิมนต์มาล้วนเป็นพระเกจิชื่อดังและทรงไว้ซึ่งวิทยาคมทั้งนั้นนะครับเช่นหลวงพ่อแต้มวัดพระรอยนะครับหลวงพ่อคำวัดหนอพุทธางกูลหลวงพ่อโต๊ะวัดลาดตาลหลวงพ่อเก็บวัดดอนเจดีรวมทั้งเกจิมากมายรวมทั้งหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะครับพระเกจิเมืองสุพรรณนี่ก็ได้มาร่วมปลุกเสกในเหรียญนี้จึงนับว่าเป็นเหรียญที่ดีเนาะแล้วก็เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นมีพุทธคุณที่ไม่แพ้กับเหรียญราคาสูงทั่วไปนะครับเป็นที่นิยมมากในสุพรรณบุรีสมัยก่อนนะครับก็อยากมานำเสนอนะครับซึ่งมีการทำเรียนแบบมีปลอมด้วยแต่ว่าเหรียญที่ผมมีเป็นมรดกตกทอดมาจากคุณปู่ซึ่งอยู่สุพรรณบุรีแน่นอนว่าต้องแท้แน่นอนแต่เราลองมาสังเกตดูนะครับว่าเหรียญนี้เขย่าแล้วมีกิ่งไหมนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมจะล็อกหูก่อนเนาะเพราะว่าไม่ใช่เสียงจากหูแน่นอนล็อกไว้ละล็อกหูไว้แล้วลองมาเขย่าดูให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะไม่รู้ได้ยินไหมนี่ครับเสียงอย่างนี้นี่คือล็อกหูไว้ละนะครับลองเดี๋ยวลองถอดแล้วก็ผมปล่อยหูห่วงเหรียญเนาะนะเสียงจะเป็นอย่างนี้เสียงจะดังกว่าแล้วก็คนละเสียงนี่อันนี้เสียงจากกิ่งในตัวพระเนี่ยนะครับก็มีประสบการณ์ในด้านคงกระพันนะครับเพราะว่าแต่ละท่านเกจิแต่ละท่านที่มาปลุกเสกนี่ก็เป็นด้านคงกระพันอย่างส่วนมากนะครับเดี๋ยวเราลองมาส่องดูรายละเอียดเนาะว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรก็จากเริ่มจากข้างหน้าเลยแล้วกันนะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับเก็บไว้เนื่องจากว่าผู้เก็บอาจจะรู้ว่ามีพุทธคุณที่ดีเยี่ยมก็เลยเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับก็ตกมาถึงมือผมก็อยากจะนำมาแบ่งปันให้ท่านได้ศึกษาเนาะเผื่อใครอยากที่จะมีบูชาผมก็ไม่รู้ว่าจุดจ่ายเงินอยู่ตรงไหนเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าดูคลิปเนี่ยก็จะการันตีได้แน่นอนว่าเนี่ยให้ดูตามลักษณะอย่างนี้นะตรงยุคตรงสมัยแน่นอนครับคุณไปเจอเขาปล่อยกันนะก็จะลองไล่ส่องดูจุดต่างๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อเป็นการศึกษาบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษานะครับเหรียญดีๆปลุกเสกวิธีดีๆอย่างนี้ก็หายากด้วยเกจิอาจารย์ในยุคนั้นด้วยเนาะมาดูร่วมกันศึกษาแล้วกันนะครับอันนี้ด้านหน้าผ่านไปเนาะด้านอันนี้ท้ายหน่อยท้ายจะตัดไหมมีเส้นตัดลักษณะนี้ก็จะมีแบบนะครับมีจุดที่อุดกิ่งนะครับเป็นกลมๆเนาะท้ายจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็เราขอบดูขอบกันขอบจะตัดลักษณะนี้ขอบด้านนี้นะครับขอบด้านนี้พลิกมาอย่างนี้เนาะ
ดูการตัดของขอบนะครับลองให้ต้องเป็นลักษณะนี้อันนี้ห่วงตามยุคเลยเนี่ยนะครับแล้วลองพลิกด้านนี้ดูครับขอบจะเป็นอย่างไรเนี่ยขอบจะต้องตัดร่องอย่างเงี้ยร่องสังเกตอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวลองมาดูด้านหลังเนาะซึ่งเป็นการดีไซน์ที่แบบดีครับค่อนข้างโอเคเลยข้างหน้าเป็นอย่างนี้ข้างหลังก็เป็นอย่างนี้เลยเป็นหลังองค์พระพุทธรูปเลยเนาะสวยงามข้างหลังเราจะเห็นอะไรบ้างนี่ครับเนื้อห่วงจะต้องแบบไม่สวยนะครับต้องเป็นลักษณะนี้แล้วก็มียันนะครับก้นหอยพระเศียรนี่ก็ชัดเจนโอเคมีเส้นตัดเส้นขนแมวนะครับตรงนี้จะอ่านว่าด้านนี้นะครับวิทยาลัยฮะอาจจะเนี่ยวิทยาลัยเนี่ยจุดอ่านก็จะเป็นอย่างนี้ฟอนต์จะเป็นอย่างนี้เนาะฟอนต์จะเป็นอย่างนี้วิทยาลัยแล้วก็พอพลิกมาอีกฝั่งก็จะเป็นสุวรรณภูมิแฮะแบบเป็นอย่างนี้แล้วก็ไล่ลงมาผมจะไล่ลงมาแล้วก็จะเป็นยันนะครับลักษณะนี้เนาะยันนะครับแล้วก็อยู่บนฐานบัวข้างล่างจบด้วยคำว่าเลขไทย2511เลข1ตัวเนี้ยเห็นไหมครับจะไม่เหมือน1ตัวด้านซ้ายหัวตัวเลขนี่ก็จะเป็นกลมๆเลยนะเป็นกลมๆครับแต่ว่า1ตัวท้ายจะลักษณะแบนๆเหมือนปาดฝานไปฟึบๆเนี่ยครับเนาะก็เอามาให้ผู้ที่ชื่นชอบผู้ที่มีความสนใจในเรื่องนี้ก็ได้มาชมกันเหรียญลักษณะนี้นะครับเหรียญกิ่งสุวรรณภูมิรุ่น2 2511ครับผมหากชื่นชอบอย่างไรก็รบกวน Subscribe เป็นกำลังใจให้กันสำหรับผู้ที่เข้ามาดูรับชมใหม่นะครับช่อง Disco Man ก็จะขอบคุณไปอย่างยิ่งนะครับคลิปนี้ผมจะไม่ใส่เสียงดนตรีนะเพราะว่าจะมีการเขย่าเสียงกิ่งให้ท่านผู้ชมได้ฟังเนาะก็เผื่อใครลองพิจารณาบางท่านนะบางองค์นะรุ่นนี้ได้ไปก็ไม่มีกิ่งก็มีนะเห็นเขาว่ากันเขย่ายังไงก็ไม่มีเนาะแต่ว่าถ้ามีก็ถือว่าโชคดีบางทีกิ่งไปซ่อนอยู่ตรงไหนสักแหล่งในองค์แล้วก็ไม่สามารถรู้ได้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครั้งต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวคอยดูกันนะครับสวัสดีครับ